iOS 17.4 มาแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกมาสรุปให้ฟังว่ามีฟีเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นไปพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่เรากดอัปเดตเป็น iOS 17.4 แล้วเนี่ยจะมีแอนิเมชันใหม่เกิดขึ้นนะคะก็คือคำว่า Hello นะคะเวลาที่เราอัปเสร็จเราจะเจอกับคำว่า Hello แต่บนคำว่า Hello จะมีโปรไฟล์ของเราด้วยอันนี้เป็นการปรับเล็กๆน้อยๆแต่ว่าดูดีขึ้นค่ะอันนี้ชอบต่อมานะคะจะเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับแอป Podcast นะคะสำหรับคนที่ชอบฟัง Podcast เนี่ยมาดูกันว่ามีอะไรใหม่เห็นไหมพอเข้ามาก็จะมีบอกเลยนะคะว่ามีอะไรใหม่บ้าง1ก็คือข้อความถอดเสียงนะคะ2ก็คือการค้นหาคำในข้อความถอดเสียงเดี๋ยวน้องนิกพาไปเล่นค่ะว่ามันใช้งานยังไงนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็น Podcast ต้องบอกก่อนว่านะตอนนี้ยังไม่มี Podcast ที่เป็นภาษาไทยที่รองรับฟีเจอร์การถอดเสียงนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากฝึกภาษาอังกฤษอันนี้ดีมากเลยนะคะไปฟัง Podcast ภาษาอังกฤษนะแล้วก็เลือกสักอันหนึ่งเนาะแล้วเราก็กดตรงนี้เล่นนะคะจากนั้นนะคะเราจะสามารถกดตรงจุด3จุดตรงนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีเมนูหนึ่งนะคะบอกว่าดูข้อความถอดเสียงเนี่ยตรงนี้เรากดเข้าไปเลยนี่เราก็จะมีข้อความถอดเสียงขึ้นมาเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ฝึกภาษาอังกฤษนะคะบางคำเราฟังไม่ออกไงแต่ว่าเราสามารถอ่านไปพร้อมๆกันได้แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมตรงรูปเนี่ยเครื่องมือการค้นหาตรงนี้นะคะที่เป็นแว่นขยายพอกดเข้าไปนะคะเราใส่คำลงไปสมมุติว่าน้องนิกอยากค้นหาคำว่า world อ่ะเนี่ยเราก็จะเจอคำว่า world นะคะก็จะมีบอกว่ามีกี่คำที่อยู่ใน podcast นี้นะคะเนี่ยสามารถกดดูได้เลยอีกอย่างนึงนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนเมนูในแอป podcast ละกันเราจะเห็นแถบเมนูด้านล่างนะคะตรงเมนูอันแรกนะคะทีแรกมันเป็นคำว่า listen now นะคะตอนเนี้ยเปลี่ยนเป็นหน้าแรกหรือว่าโฮมไปแล้วนะคะอันนี้นุ้งนิ้งมองว่ามันทำให้การใช้งานของเราอะดูไม่งุนงงนะคะก็คืออยากกลับหน้าแรกก็กดปุ่มนี้ไม่ใช่กดปุ่ม listen now อะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ make sense ค่ะเอามาดูที่ฟีเจอร์ความปลอดภัยในแอป iMessage กันบ้างนะคะอันนี้ก็จะอัปเดตให้ฟังนะคะเพราะว่า Apple เนี่ยเขาอัปเดตความปลอดภัยมาให้ในแอป iMessage นะคือ iMessage ใน iOS เวอร์ชั่น 17.4 เนี่ยมีการอัปเกรดความปลอดภัยขึ้นมาทำให้ตอนนี้ iMessage เป็นแอปส่งข้อความที่ปลอดภัยที่สุดในโลกค่ะเขาจะใช้ตัวที่เรียกว่า PQ3 นะคะเป็นการเข้ารหัสหลังควอนตัมเพื่อป้องกันคอมพิวเตอร์ระดับควอนตัมเนี่ยก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถสูงมากพอที่จะสามารถเจาะเข้ามาดูข้อมูลส่วนตัวหรือว่าดูรหัสอะไรของเราต่างๆได้แต่ว่า Apple เขาแก้เกมค่ะอัปเดตมาเป็น PQ3 เลยก็คือป้องกันการรุกรานหรือว่าการโดนเจาะจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมค่ะ iMessage ณเวอร์ชันเก่านะคะก่อนจะอัปเกรดมาเป็น iOS 17.4 เนี่ยเขาใช้การเข้ารหัสข้อความแบบ end to end ก็คือเข้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางนะคะซึ่งมันก็ปลอดภัยอยู่ระดับนึงแล้วแต่นั่นแหละคอมพิวเตอร์ควอนตัมนะคะในอนาคตไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยปรับมาเป็น PQ3 อันนี้นะคะซึ่งณตอนนี้มีเพียง iMessage ของ Apple เท่านั้นที่มีเทคโนโลยีนี้ค่ะต่อไปจะขอพูดถึง Siri นะคะ Siri ใน iOS 17.4 เนี่ยอัปเกรดความสามารถขึ้นมาก็คือเวลาที่เราใช้ให้เขาอ่านข้อความเสียงเนี่ยเขาสามารถอ่านข้อความเสียงเป็น2ภาษาได้ก็คือ Bilingual นั่นเองอย่างบางคนใช่ไหมใช้ภาษาไทยอังกฤษพร้อมกันหรือใช้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนพร้อมกันทีนี้พอพูดมาเป็นประโยคเดียวกันใช่ไหม Siri เขาก็จะสามารถอ่านประโยคที่เป็นไบลิงกัลได้เดี๋ยวเราเข้ามาดูนะคะเราเข้ามาที่ตรงนี้ค่ะ Siri และการค้นหานะแล้วก็เราจะไปที่เมนูที่ชื่อว่าส่งข้อความด้วย Siri เข้ามานะคะเราจะเจอกับตรงนี้เมนูด้านล่างนะคะอ่านข้อความคือเราสามารถกดเพิ่มภาษาได้นะคะคือเขาจะอ่านภาษาที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันก็คือภาษา default ของเราอย่างเช่นใครตั้งเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าใครใช้เป็นภาษาไทยเนี่ยเขาก็จะสามารถอ่านภาษาเหล่านี้ร่วมกับภาษาที่เรามาเลือกได้อย่างนุ้งนิกตอนนี้นะคะเพิ่มภาษาเกาหลีเข้ามาใช่ไหมอะถ้าอยากจะเพิ่มอีกภาษาหนึ่งสมมุติว่าเราพูดได้หลายภาษาหรือว่าเพื่อนเราพูดได้หลายภาษาเลยนะคะนุ้งนิกอาจจะเพิ่มเป็นอีกภาษาหนึ่งเป็นภาษาไทยด้วยจะได้รองรับนะคะแล้วก็เป็นภาษาจีนกลางนี่อันนี้ก็จะสามารถใช้งานได้กับคนที่ใช้งานภาษาหลายภาษาค่ะอีกหนึ่งการอัปเดตความปลอดภัยนะคะก็คือฟีเจอร์ Stolen Device Protection หรือว่าปกป้องอุปกรณ์ที่ถูกขโมยอันนี้เขาเพิ่มมาให้เราใน iOS 17.3 นะคะบางคนอาจจะไม่เคยเห็นฟีเจอร์นี้เดี๋ยวพาเขามาดูก่อนว่ามันมีการอัปเกรดอะไรเข้ามานะคะเข้ามาที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วก็เราจะไปที่ Face ID และรหัสค่ะใส่รหัสเข้าไปเลยแล้วเราก็เลื่อนมาตรงกลางๆตรงนี้นิดนึงนะคะเราจะเจอกับเมนูที่ชื่อว่าปกป้องอุปกรณ์เมื่อถูกขโมยอ่ะต
อนนี้นุ้งนิ้งเปิดใช้งานอยู่นะคะแนะนำให้ทุกคนเปิดใช้งานนะแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 17.4 ก็คือนี่เมนูด้านล่างตรงนี้ต้องดึงเวลาเพื่อความปลอดภัยนะคะคือการทำงานของฟีเจอร์นี้มันจะดึงเวลา1ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่ามีคนพยายามจะเอาเครื่องของเราไปแล้วเอาไปเปลี่ยนรหัสผ่านไปล้างเครื่องหรือว่าไปถอดไฟล์ไมล์ออกนะคะมันก็จะเกิดการดีเลย์1ชั่วโมงทีนี้นะคะเราสามารถตั้งค่าได้ว่าเราจะให้มันใช้งานตลอดเวลาหรือเปล่าเนี่ยเวลาดีเลย์1ชั่วโมงนี้หรือว่าจะให้มันทำงานในเฉพาะตอนที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยนะคะอย่างเช่นโจรเอามือถือเราไปแล้วเอาไปในที่ที่เราไม่คุ้นเคยอ่ะฟีเจอร์นี้ก็จะทำงานละแต่ถ้าเราเลือกเป็นอันล่างนะคะมันก็จะเกิดขึ้นตลอดเวลาถึงแม้ว่าโจรจะเอาไปสถานที่ไหนก็ตามคุ้นเคยหรือไม่คุ้นเคยนะคะมันก็จะทำงานเป็นค่า default ค่ะสำหรับคอเกมนะคะอาจเคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนเขาบอกว่า iOS 17.4 เนี่ยจะรองรับ Cloud Gaming หรือว่าบริการเล่นเกมบน Cloud นะคะซึ่งที่เราคุ้นๆกันนะคะก็น่าจะเป็นพวก Xbox Cloud Gaming หรือว่าNVIDIA GeForce Now อันเนี้ยซึ่งเป็น Cloud Gaming ของทั้ง2ค่ายนะคะเขาจะสามารถเล่นได้แล้วบน iPhone นะคะแต่ณตอนนี้ยังไม่สามารถเล่นได้อันนี้เปิดไว้ก่อนว่าในอนาคตจะเล่นได้นะคะนุ๊กนิกลองเข้ามาดูในแอป Store แล้วนะก็เดี๋ยวพยายามหาแอปให้ดูแล้วกันว่าณตอนนี้มันมีเฉพาะแอปที่เป็นแอปทั่วไปอย่าง Xbox เนี่ยก็จะมีแอปประมาณนี้นะคะมันยังไม่มีแอปเฉพาะเจาะจงที่ใช้เล่นเกมบนคลาวด์บน iPhone โดยเฉพาะอันนี้เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงหนูนี่มาอัปเดตให้ฟังทีหลังค่ะอ่ะเรามาขั้นรายการด้วยอีโมจิใหม่กันดีกว่านะคะแน่นอนว่าคำว่าจุดสีเนี่ยมักจะมีอีโมจิใหม่เพิ่มเข้ามาให้เราได้ใช้งานในเวอร์ชันนี้นะคะมีเพิ่มเข้ามา100กว่าแบบเลยซึ่งมันจะมีอันใหม่นะซึ่งตรงนี้มองว่าเอ้ยน่าสนุกนะคะก็คืออันนี้อีโมจิสายหัวเอาสายหัวก่อนแล้วกันนะเราอาจจะค้นหาคำว่าสายหัวเห็นไหมเราจะเจอกับสายหัวซึ่งไอ้สายหัวเนี่ยมันมีทั้งสายอย่างนี้อย่างนี้นะสายขวาแล้วก็ขึ้นลงด้วยอาจจะเป็นพยักหน้าหรือเปล่านี่อ่ะพยักหน้าซึ่งก็คืออันนี้นะคะเวลาที่ใช้งานเนี่ยมันก็สนุกมากขึ้นอ่ะมันปั่นดีนะคะนี่นุ้งนี่ชอบแล้วก็จะมีพวกอีโมจิที่เป็นรูปนกฟินิกซ์มีไหมฟินิกซ์อ่ะนี่ไงรูปนกฟินิกซ์นะคะแล้วก็จะมีมะนาวเปรี้ยวมะนาวจี๊ดนี่คืออันนี้ก็คือมะนาวโดนฝานนะคะแล้วก็จะมีอีกเป็นเห็ดสีน้ำตาลอันนี้นะคะอันนี้คืออันใหม่นะแล้วก็จะมีอีกมีโซ่หลุดปกติมันจะมีโซ่ที่เป็น2อันขนานกันใช่ไหมแต่อันใหม่เพิ่มโซ่หลุดเข้ามานะคะอันนี้แล้วก็จะมีอีโมจิเกี่ยวกับครอบครัวเราพิมพ์คำว่าครอบครัวเข้าไปเนี่ย4อันนี้ก็คืออีโมจิสำหรับครอบครัวใหม่หมดเลยนะคะก็จะมี2คน3คน4คนนะคะเป็นแสดงถึงแบบครอบครัวอันนี้อาจจะเอาไว้ใช้ในการตั้งชื่อกรุ๊ปแอปหรือว่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกันในครอบครัวอันนี้เป็นทริคแนะนำนะแล้วก็จะมีอีกอีโมจิหนึ่งก็คืออีโมจิพวกการเคลื่อนไหวที่มันจะมีผู้ชายเดินนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูเนี่ยนะคะเห็นไหมเนี่ยอีโมจิผู้ชายเดินเนี่ยมันก็จะมีการหันซ้ายหันขวาให้ลองไปใช้งานกันดูอันนี้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าอันใหม่ๆก็จะประมาณนี้ลองไปใช้งานกับเพื่อนดูนะคะอย่าลืมบอกเพื่อนอัปเดตเป็น iOS 17.4 ด้วยนะApple Music ค่ะอัปเดตแค่นิดเดียวเท่านั้นคือมันจะเป็นดีเทลเล็กๆแต่ว่าไม่พูดถึงดีกว่าแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คืออย่างเมื่อกี้เราดูแอป Podcast แบบใช่ไหมเขาเปลี่ยนเมนู Listen Now เป็นเมนู Home อันนี้ก็เหมือนกันนะคะ Apple Music เนี่ยเปลี่ยนเมนู Listen Now เป็น Home เวลาที่เราใช้งานหลายๆแอปของ Apple ร่วมกันจะได้ไม่งงนะคะว่ากับหน้า Home ต้องกดปุ่มไหนนะคะตอนนี้มีมาให้แล้วนะคะเปลี่ยนเป็นหน้าหลักหรือว่าหน้า Home นะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นโบนัสละกันสำหรับคนที่ชอบเล่น Apple Music นะคะใน Apple Music เนี่ยถ้าเรามาที่เมนูเหมาะสำหรับคุณนะคะแล้วเราก็เลื่อนไปด้านขวาเราจะเจอกับ playlist ที่ชื่อว่ารวมเพลงเล่นซ้ำย้ำว่าโดนอันเนี้ยคือเขาจะอัปเดตให้เราทุกเดือนนะคะเราฟังเพลงไหนบ่อยเนี่ยเราเข้ามาตรงนี้เลยเราเข้ามาฟังเพลงที่เราอยากฟังบ่อยๆได้ใน playlist อันนี้ค่ะมาดูการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแบตเตอรี่กันค่ะเดี๋ยวนุ้งนี้พามาดูเลยดีกว่านะคะมีการเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟซนิดหน่อยนะคะเข้ามาที่แอปการตั้งค่าเลยเนาะแล้วก็ไปที่เมนูแบตเตอรี่นะคะเข้ามาเราก็จะเจอกับเมนูที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะเราเข้ามาที่เมนูสุขภาพแบตเตอรี่กันนะคะก็ตรงนี้นะคะถ้าใครใช้งาน iPhone 15นะคะ iPhone 15 Series ทุกรุ่นเลยนะมันจะย้ายเมนูการดูจำนวนรอบมาไว้ในเมนูสุขภาพแบตเตอรี่นะคะปกติเราต้องเข้าไปที่ทั่วไปแล้วก็เกี่ยวกับแล้วก็ดูข้อมูล
จำนวนรอบการชาร์จใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาย้ายมาให้เราตรงนี้แล้วนะคะก็จะสะดวกในการดูรอบการชาร์จเพิ่มขึ้นนะคะอย่าง iPhone เครื่องนี้นะคะผลิตเมื่อกรกฎาคม2566ใช่ไหมใช้ครั้งแรกกันยายน2566อันนี้สามารถดูข้อมูลได้แล้วก็จำนวนรอบเนี่ยนุ่งนิกชาร์จไป211รอบนะคะตอนนี้ความจุสูงสุดอยู่ที่ 100% คือมันดูง่ายเห็นปะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ iPhone 15ทุกรุ่นเนี่ยมีการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่เข้ามานะคะปกติเขาจะบอกว่า iPhone เนี่ยแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะจะอยู่ที่500รอบใช่ไหมแต่ถ้าเป็น iPhone 15เนี่ยเขาอัปเกรดมาเป็น 1,000 รอบนะคะก็แปลว่าเอ๊ะแบต iPhone 15นี่ทนกว่าแบตเตอรี่รุ่นอื่นๆหรือเปล่านะคะนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าจาก500เป็น 1,000 น่ะนุ่งนิกชาร์จไป211รอบก็ถือว่าตอนเนี้ยยังโอเคนะเพราะว่าความจุสูงสุดอยู่ที่ 100% เลยรู้สึกว่าเหมือนรอบนี้จะมีการปรับอินเทอร์เฟซในแอปต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะอีกหนึ่งแอปที่จะมาชี้เป้าให้ก็คือ App Store นะคะเขาปรับมาให้เราดูข้อมูลค่อนข้างง่ายขึ้นนะคะเราเข้ามาที่ตรงนี้เลยเมนูของเราเนี่ยที่เป็นรูปโปรไฟล์ของเราที่มุมบนขวานะคะก็จะมีการบอกชื่ออันนี้ที่เปลี่ยนไปนะเขาจะบอกเลยนะคะว่าเกมเซ็นเตอร์เราใช้งานชื่อว่าอะไรเนี่ยตรงเนี้ยนุ่งนิกอันนี้ตั้งเล่นๆนะแล้วก็เข้ามาตรงนี้นะคะประวัติการซื้อสินค้าเมนูที่3ตรงนี้นะก็จะมีการบอกประวัติการซื้อสินค้าของเราโดยละเอียดยิบเลยนะคะว่าเราซื้ออะไรไปบ้างนะคะเนี่ยบอกด้วยว่าราคาเท่าไหร่ซื้อวันที่เท่าไหร่นะคะเวลาที่เราจำไม่ได้ว่าเรากดซื้อแอปอะไรบ้างอ่ะเข้ามาในนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้านบนสุดนะคะกำลังแสดงนะคะตรงนี้เลยถ้าเรากดไปเราจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้เขาแสดง30วันที่ผ่านมา90วันที่ผ่านมาหรือว่าปีนี้ทั้งปีเลยนะคะแล้วก็เลือกได้ว่าจะแสดงเฉพาะแอปที่โหลดฟรีหรือว่าแสดงเฉพาะแอปที่มีค่าใช้จ่ายก็คือแอปที่เราเสียเงินนั่นแหละตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้ค่ะแถมอีกอย่างนึงนะคะในเมนูนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปที่เมนูแอปเนี่ยเราจะสามารถดูแอปทั้งหมดที่เรามีได้อย่างบางคนมีอุปกรณ์ Apple หลายเครื่องใช่ไหมมี iPhone iPad Mac ทีนี้นะคะเราอาจจะอยากโหลดแอปมาใช้งานในทุกๆเครื่องแต่ว่าเราจำไม่ได้ว่าเรามีแอปอะไรบ้างนะคะนี่สามารถเข้ามาดูได้ที่เมนูนี้นะคะเยอะมากเลยนะคะอันนี้เวลาที่เราจะกดดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องนะคะก็สามารถกดตรงนี้ลูกก้อนเมฆแล้วก็ดาวน์โหลดมาไว้ในเครื่องได้เลยค่ะแอปนาฬิกาหรือว่าแอปคล็อกนะคะมีวิดเจ็ตใหม่ให้เราใช้งานเดี๋ยวพามาดูว่าคือวิดเจ็ตอะไรนะคะเดี๋ยวเรากดเพิ่มวิดเจ็ตกันก่อนนะคะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็เราจะไปที่แอปนาฬิกาค่ะพอเข้ามาเนี่ยมันจะมีนาฬิกาดิจิตอลที่เป็นซิตี้บอกนะคะก็คือนาฬิกาดิจิตอลประจำเมืองนั้นๆอย่างของนิวยอร์กของแบงคอกนะคะก็จะมีให้เราใช้งานเนี่ยมันจะชื่อว่าเมืองดิจิตอลนะคะก็คืออันนี้นั่นแหละเพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นเวลาของเมืองคูเปอร์ติโน่นะคะเราสามารถเข้ามาเลือกได้นะคะว่าจะให้โชว์เมืองอะไรเนี่ยกดเข้ามาที่วิดเจ็ตเลยแล้วก็เลือกเมืองที่เราอยากจะให้โชว์อย่างเช่นลูกนี้อยากให้โชว์เป็นโตเกียวโตเกียวญี่ปุ่นนี่แล้วเราก็โชว์ไปเลยนะคะใครที่อยากดูหลายๆเมืองพร้อมกันก็เนี่ยเพิ่มวิดเจ็ตมาหลายๆอันนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นแล้วก็จะสามารถดูเวลาของเมืองนั้นๆเป็นแบบดิจิตอลได้เลยค่ะมีอีกหนึ่งการอัปเดตนะคะในแอปโทรศัพท์นะคะที่เราใช้โทรเนี่ยคือเวลาที่เรากดโทรออกนะคะสมมติว่านุ่งนี้กดเบอร์สั่งพิซซ่าใช่ไหม1112อ่ะแล้วนุ่งนี้จะกดโทรออกนะคะตอนที่เราโทรมันจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นหลังการโทรเห็นไหมอินเทอร์เฟซการโทรเป็นให้เหมือนกับสีภาพพื้นหลังวอลเปเปอร์ที่หน้าโฮมของเราเห็นปะนุ่งนี้ก็ตั้งหน้าโฮมเป็นสีเขียวซึ่งมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวพามาเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วกันจะได้เห็นชัดนะคะว่าพอเราเปลี่ยนเป็นสีอื่นจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอย่างเมื่อกี้ใช้สีเขียวใช่ไหมมาใช้สีนี้กันบ้างอ่ะสีชมพูนะคะแล้วเรามากดโทรออกกันนี่โทรไปเห็นไหมมันก็จะปรับเปลี่ยนก็จะกลายเป็นสีชมพูจางๆข้างหลังนะคะอันนี้เป็นกิมมิคที่เพิ่มเข้ามาแต่นุ่งนิกมองว่าดีค่ะอัปเดตให้นะคะสำหรับ Apple CarPlay นะคะใน iOS 17.4 เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเข้ามาเรียกง่ายๆก็คือเพิ่มแอปเข้ามาให้เราใช้งานเยอะเลยนะคะก็จะเป็น CarPlay ในรุ่นของรถที่รองรับนะคะอาจจะเป็นรถรุ่นใหม่ๆของค่ายต่างๆซึ่งรองรับหลายค่ายเลยนะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีอย่างเช่นพวกแอปติดตาม Climate Change หรือว่าแบบสภาพอากาศภายในรถนะคะแอปดูกล้องหน้ารถนะคะแอปดูฟีเจอร์การชาร์จสำหรับรถที่เป็น EV นะคะแล้วก็จะมีแอปดูว่าเราเปิดปิดประตูทิ้งไว้หรือเปล่ามีแอปมีเดียฟังวิทยุ FM ระหว่างเดินทางได้แล้วก็จะมีอีกอย่างนึงนะคะเป็นกิมมิคเล็กๆละกันมันจะมีคำว่า Goodbye ขึ้นมาที่หน้าจอ CarPlay นะคะเวลาที่เราดับรถแล้วก็ลงออกจากรถค่ะ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 17.4 นะคะแต่ว่าก็มีการแก้ไขปัญหามาด้วย2อย่างนะคะอันแรกเลยก็คือเป็นการแก้ไขปัญหารูปผู้ติดต่อในไฟล์ My หายนะคะอันนี้แก้มาให้แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงแก้ไขปัญหาสำหรับคนที่ใช้ Duo SIM หรือว่าซิมคู่ที่จะมีการเปลี่ยนจากเบอร์หลักไปเป็นเบอร์รองแล้วก็เอาข้อความมารวมกันนะคะอันนี้เขาแก้ไขให้เรียบร้อยค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 17.4 นะคะสามารถดูลิสต์ได้ตามนี้เลยนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 17นั่นแหละใครที่มีอุปกรณ์เหล่านี้อย่าลืมไปกดอัปเดตกันด้วยนะคะนอกจาก iOS 17.4 นะคะก็ยังมี iPad OS 17.4 นะคะ Mac OS 14.4 Watch OS 10.4 ปล่อยออกมาให้เราอัปเดตด้วยใครที่ใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ก็ไปกดอัปเดตกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะใครกดอัปเดตมาแล้วฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะคะว่าอัปเดตมาแล้วเป็นยังไงแบตไหลไหมชอบฟีเจอร์ไหนบ้างหรือเปล่านะคะตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนดูด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ